ของต้นไม้มีแล้วกัดนี่นี่เห็นไหมอันนี้ไม่ได้อยู่ในช่องเขาเห็นปะแต่มันเป็นอุโมงค์เห็นปะกิ่งมันอันนี้ออกมาเออนี่ไงข้างหน้ามั้งข้างหน้าเมื่อกี้ที่อันแรกเป็นเหมือนช่องเขาไงใช่แต่ตรงเนี้ยมันต้นไม้มันกิ่งมันเห็นปะดูข้างหน้าเห็นปะเป็นเหมือนอุโมงค์ไหมนี่เห็นปะโหเต็มเลยนี่ทั้งทางเลยเออนี่ไงเห็นปะเป็นช่องเขาเหมือนกันแหละเห็นป่ะดูข้างหน้าหนึ่งดูแล้วมันโค้งออกมาต้นไม้มันเอ็นเข้ามาบนถนนเนี่ยเลยดูเหมือนเป็นอุโมงค์เรียบร้อยอยู่ดีไหมนี่ดูตรงนู้นเยอะเออล่มตรงไหนมีต้นไม้อ่ะล่มนู่นตรงนู้นอ่ะนู่นเข้าไปเหมือนเป็นหลืบถ้ำเลยนะใช่โอ้ยตอนคืนนี่แบบว่าเออมันตื้อๆแหละนี่มันเป็นแบบว่าล่องเขาแล้วปลูกต้นไม้แล้วก็มันเอ็นเข้าหากันไงเห็นไหมโอ้อันนี้เห็นชัดเจนเห็นปะใช่แล้วมันทุกข์ก็แจกมันก็หูยังล่มเลยเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับว่าเขาผ่าช่องเขาไงแล้วต้นไม้มันก็เอ็นเข้าหากันเห็นปะกันดูข้างหลังเห็นปะเป็นอุโมงค์เลยไหมส่วนใหญ่จะอยู่ตรงช่องเขาอ่ะเดี๋ยวรถบรรทุกขึ้นไม่ไหวนะดูตั้งแต่นะนี่นี่โหจักรยานง่ายโหปั่นกันเหนื่อยเลยเห็นไหมเอ็นก็หากันอยู่เลยปะตรงนี้ยังเอ็นอยู่เอ็นยังซุ้มเลยไหมเออตรงนี้เหมือนมันเอ็นใช่เนี่ยเออตรงเนี้ยใครบีบแต่ตรงเนี้ยเขาบีบอ๋อนี่ดูสารนี่ตลบสารไงนี่เห็นไหมโอ้เป็นเอ็นนะเป็นซุ้มเลยนะใช่มันโค้งเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นช่องเขาไงลูกที่เราขับเข้าไปช่องเขาแล้วต้นไม้เนี่ยเขาจะเอ็นใช่เอ็นก็หายที่โล่งเลยป่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นช่องเขาช่องเขาที่เขาตัดถนนผ่านไงก็เลยเป็นโอ้ทุ่งกว้างนะตรงนี้โล่งกลายเป็นทุ่งทานตะวันเนี่ยเขาปลูกทานตะวันช่วงนี้ไม่ปลูกอ่ะเนี่ยเป็นทุ่งหมดเลยเออโล่งหมดเลยตรงนี้ไม่นิยมเลยไม่นิยมมาเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันแล้วถ้าปลูกต้องปลูกแล้วนะต้องปลูกตั้งแต่ตอนนี้ได้โตตอนช่วงนั้นครับหมดละนี่ภูเขานะทิวเขายาวๆเลยนะ